อาจารย์มองเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยในการเผยแพร่ความเชื่อต่างๆเหล่านี้ยังไงมันเหมือนดาบสองคมอ่ะอาจารย์ถ้าคุณใช้ในทางที่ผิดหรือนำเสนออะไรที่มันไม่ตรงกับสังคมส่วนมากหรือบิดเบือนของคนอื่นหรือกล่าวตู่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้มันไม่ยากพี่แจ็คเราอยากจะเช็คคำสอนว่าตรงไม่ตรงแค่คีย์ลง Google เดี๋ยวนี้พระไตรปิฎกก็ออนไลน์แล้วแล้วนี้ทุกอย่างมีดิจิตอลฟุตปรินท์หมดอ่ะพี่แจ๊คก็สวยสิครับพอเราพูดอะไรมันไล่ย้อนดูได้แล้วเดี๋ยวนี้นะแคปก็เยอะแต่นี่มันก็จะมีคนอีกไม่น้อยเหมือนกันที่ทุกวันนี้เชื่อง่ายตรงนี้เราต้องระวังหรือเราต้องเตือนสังคมยังไงคนบางคนเลือกที่จะไม่ไปรักษาด้วยคีโมหรือไม่ยอมไปรับกระบวนการการรักษาเพราะว่ามันนานใช้เวลาหลักปีแต่ไปเลือกยาหม้อมั่งไปเรื่องครอบหม้อมั่งไวกว่าคนสมัยเนี้ยผมใช้คำภาษาผมก็คือคำว่าแดกด่วนนะฟาสต์ฟู้ดบางทีมันเป็นฟาสต์ฟู้ดมันเป็นอาหารขยะเราไม่ได้สนหรอกว่ากินแล้วเราจะตายไหมมันอร่อยมันอร่อยมันเร็วโดยที่ไม่ได้สนมันไปเป็นโรคทีหลังถูกต้องศาสนาก็เช่นกันครับเดี๋ยวนี้เรามีศาสนาแบบคาเฟทีเรียรีลิเจียนเยอะขึ้นคาเฟทีเรียรีลิเจียนอ่ะฉันก็เลือกนิดเลือกหน่อยฉันก็ไปหยิบคำสอนของเจ้านี้นิดนิดหน่อยแล้วฉันก็มาตั้งของฉันเองพระพุทธเจ้าถึงเคยบัญญัติไว้ฮะเรื่องการกล่าวตู่คำสอนพระพุทธเจ้าคืออยู่ๆอยู่เอาคำสอนฉันมาแล้วอยู่ก็มาบอกเองว่าเนี่ยเป็นของพวกฉันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่